มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นการพิจารณาพรากรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะที่คณะตรีมีมติเห็นชอบและมีผลนังกับไปแล้วหลังจากที่คุณอาคมเติมพิทยาไปสิทธิและาารรมนตรีว่าการทรงการคลังชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นของการออกพอรกฉบับนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยคือเรื่องของพอรกรที่เกี่ยวข้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับประชาชนน่ะ ะคะือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะ,ะเป็นกฎหมายที่แบบโอ้โหเป็นประโยชน์มากเกือบร้อยปีแล้วนะ,ะ5 5ปีอะแล้วมันก็ล้าสมัยแล้วมันก็คือพวกไงเป็นภาระของลูกหนี้เยอะเลยเนี่ยนะครับค่ะซึ่งก็มีทั้งสสทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะคะลุกขึ้นอภิปรายพรบรนี้อย่างกว้างพรกรเนี่ยอย่างกว้างขวางนะคะส่วนใหญ่เขาก็สนับสนุนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่าปรับแต่ท้วงติงว่ารายละเอียดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่มนะคะ แล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดหรือข้อทวงติ่งบางอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณธีรชัยพันธุมาศสอสอบัญชีรายชื่อจากพักเก้าไกลก็อภิปรายบอกว่าพรากฉบับนี้เหมือนน้ำผึ้งอาบยาพิษเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเพราะการให้อำนาจก,กระทรวงการคลังพิจารณาปรับเพิ่มอัตราด,ดอกเบี้ยว่าจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศเป็นพรกรทุกเป็นพระร,ราชกฤษฎีกาทุกๆ3ปีเท่ากับว่าสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ตามอำเภอใจเช่นร้อยละเจ เท่ากับเขียนเช็คเปล่าให้กระทรวงการคลังไปดําเนินการปร,ประชาชนมีแต่จะรับโทษทางนี้กระบวนการออกกฎหมายของรัฐบาลใช้วิธีปิดปากสภาไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้วก็อีกหลายท่านทีเดียวนะคะมีคุณเกียรติทธิออมอนมีคุณสุปชจัยใจสมุทรนะคะช่วงท้ายคุณอาคมเติมพิเดียพิเศรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเนื้อหาของพรกรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินซึ่งมีผ่านามีแนวทางเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่นในปี63ได้ปรับโครงสร้างปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมพักชำระหนี้หรือยืดเวลาพักชำระหนี้เป็นต้นส่วนข้อท้วงติงของสสเช่นการคุ้มครองทุกกลุ่มเป้าหมายจะรับไปพิจารณาทั้งนี้การปรับรายละเอียดจะมีการจะมีคณะกรรมาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของประชาชนค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วใช้เวลาพิปรายประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะคะ ที่ประชุมสภาก็มีมติอนุมัติต่อการแก้ไขพรกแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยเสียง403เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียงสองเสียงค่ะครับไอพรกที่เมื่อกี้เราบอกว่าใช้มากว่า1ิปีเนี่ยก็เราเคยนําเสนอไปแล้วยกตัวอย่างเช่นว่าปกติเดิมเนี่ยถ้าเราผิดนัดชําระนี้ใช่สเดือนนะคุณนันทิยาปกติก็ไปลูกนี้ดีละส่งตลอดนะว่าวันดีคืนดีเงินเดือนออกช้าตีเดือนไม่มี ไม่ได้ผ่อนบ้านผ่อนรถเขาคิดจากหนี้ที่ค้างทั้งหมดสมมติค้างอยู่แปดแสนเนี่ยคก็คิดดอ,อกเบี้ยจากแปดแสนซึ่งมันไม่เป็นธรรมเลยม่เป็นธรรมเราติดหนี้แค่สองงวดเองสามงวดเองงวดละหมื่นห้าก็สี่หมื่นห้าคนจะคิดจากแค่สี่หมื่นห้านี้กฎหมายใหม่แก้ให้เป็นแบบนี้แก้ให้คิดเฉพาะหนี้ที่คงค้างเฉพาะงวดที่ผิดนัด เท่านั้นเองนะครับล้วก็ปรับเรื่องของอัตราให้มันต่ำลงมาใช่ค่ะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เนี่ย403เสียงได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่านี่คือสิ่งดีๆที่ที่ต้องพูดกันเยอะๆให้เห็นว่าเออนี่รัฐบาลเขาก็ทำเรื่องแบบนี้นะ9 5ปีไม่รู้กี่รัฐบาลกี่ชุดมาแล้วเนี่ยนะไม่ทำไม่ทำอ่ะนะเพราะยุคนี้แหละทำเรื่องแบบเนี้ยนะก็ต้องเอามาขยายความกันหน่อยนะครับค่ะ